หตุการณ์ที่รถขบวนนำเที่ยว909กรุงเทพน้ำตกไซโยกน้อยชนเข้ากับรถทัวร์ที่เกิดขึ้นบริเวณจุดตัดรถไฟสถานีรถไฟงิ้วรายเมื่อช่วงเช้าของวันที่3เมษายนคำถามที่เกิดขึ้นคือเหตุใดทางรถไฟจุดนี้จึงไม่มีเครื่องกั้นพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นที่ที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าบริเวณจุดตัดรถไฟตรงนี้แม้จะมีเครื่องกั้นถนนนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้และมีเพียงป้ายแจ้งเตือนเท่านั้นค่ะและก่อนหน้านี้นะคะก็ไม่มีเครื่องกั้นหรือสัญญาณแจ้งเตือนใดๆทั้งสิ้นและการที่เป็นแบบนี้นะคะทำให้พื้นที่บริเวณนี้เกิดอุบัติเหตุมาแล้วบ่อยครั้งค่ะนายสายชนไซฟักผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่4ที่อาศัยอยู่ในระแวกนี้บอกกับทีมข่าวว่าพื้นที่จุดตัดรถไฟบริเวณนี้เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วหลายต่อหลายครั้งเนื่องจากไม่มีสัญญาณการแจ้งเตือนหรือเครื่องกั้นถนนเพื่อบอกให้ผู้ขับขี่รถได้รับทราบถึงสัญญาณการมาของรถไฟที่วิ่งผ่านขณะที่หน่วยงานต่างๆในหมู่บ้านก็ได้ดำเนินการร้องขอไปยังการรถไฟและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังไม่มีผลตอบรับใดๆจนผ่านมาเป็นเวลากว่า3ปีกับการทำเรื่องร้องขอติดตั้งเครื่องกั้นถนนเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการชนกันระหว่างรถไฟกับรถยนต์ที่สัญจรผ่านไปมาล่าสุดกว่า6เดือนแล้วหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของการรถไฟได้เข้ามาทำการติดตั้งเครื่องกั้นถนนแล้วเสร็จแต่ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้เนื่องโดยอ้างว่าติดขัดขั้นตอนกระบวนการต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเข้าใจได้บ่อยจ๋าบ่อยมากเลยว่ะมีข่าวเมื่อไหร่มีข่าวมั่งรถเล็กมั่งมอเตอร์ไซค์มั่งข่าวใหญ่ๆเลยก็ฟอร์ด4ศพที่ว่าเด็กเสียชีวิตที่ผ่านไปแล้วก็10ล้อควงสว่านนั่นคือข่าวใหญ่ๆแล้วที่ย้อนกลับไปเมื่อหลายๆปีก่อนก็มีหลายคดีเคยเรียกร้องมาเมื่อก่อนมันไม่มีที่การรถไฟมั้ยฮะชาวบ้านนี่ก็พยายามช่วยกันนะช่วยกันหาวิธีการว่าจะเป็นหน่วยผู้ใหญ่บ้านก็ดีผู้ช่วยกำนันหรืออบต.นายกก็ช่วยกันหลายๆเรื่องหลายๆตำบลเคยทำเรื่องขอเป็นที่การรถไฟนี่คือเสียงสะท้อนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรับฟังเพราะไม่เพียงแค่จุดตัดรถไฟสถานีงิ้วรายเท่านั้นแต่รวมไปถึงเส้นทางอื่นๆที่จะต้องเกิดอุบัติเหตุหรือความสูญเสียขึ้นอีกกี่ครั้งจึงจะมีการดูแลอย่างจริงจังสุพจน์กล่อมดวงจันทร์ถ่ายภาพภัทรพิชาราชรินทร์ทีมข่าวนิวทีวีรายงาน